สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้ก็มาในเมนูต้มยำไก่ค่ะต้มยำไก่บ้านวันนี้ก็ใช้เป็นไก่บ้านด้วยก็จะมีรังไข่มีพวงไข่แล้วก็มีเครื่องในไก่ด้วยค่ะวันนี้มีความแซ่บๆแล้วก็จัดจ้านแล้วจะทำต้มยำยังไงให้มีความอร่อยนะคะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากไก่บ้านค่ะวันนี้ซื้อมาจากตลาดอยู่ที่ครึ่งตัวค่ะครึ่งตัวนี้ก็สับมาจากตลาดเรียบร้อยแล้วพ่อค้าสับให้ค่ะไก่บ้านวันนี้ก็จะมีเป็นพวงไข่เป็นเครื่องในไก่มีรังไข่ค่ะมาดูในส่วนของเครื่องค่ะวันนี้เราจะใช้ตะไคร้อยู่ที่4ต้นข่า1แง่งค่ะแล้วก็ใบมะกรูดอยู่ที่15ใบหอมแดงค่ะประมาณ7หัวแล้วก็ทำการทุบบุบๆมาเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปกันค่ะก็จะใช้เป็นผักชีฝรั่งค่ะหรือว่าผักชีใบเลื่อยค่ะต่อไปค่ะก็จะตามด้วยต้นหอมค่ะต้นหอมก็หั่นเป็นท่อนเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนความเผ็ดวันนี้ความเผ็ดใช้เป็นพริกขี้หนูค่ะก็คือจินดาเขียวแล้วก็จินดาแดงค่ะก็ตามบุบๆไว้ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้มยำกันเลยค่ะก็เริ่มจากการตั้งหม้อนะคะใส่น้ำลงไปค่ะจากนั้นเครื่องต้มยำทั้งหมดใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยมะขามเปียกนะคะอีกนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสอีก1ช้อนโต๊ะแล้วก็ต่อด้วยน้ำตาลทรายอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ตามด้วยเกลืออยู่ที่2ช้อนชาต่อไปก็คนสักเล็กน้อยค่ะไฟที่ใช้แอดมินจะใช้เป็นไฟแรงเลยค่ะก็ตั้งไปเรื่อยๆนะคะจังหวะตรงนี้เลยน้ำเริ่มร้อนๆแล้วค่ะเราก็ใส่ไก่ลงไปค่ะเราจะไม่ใส่ไก่ลงไปตอนน้ำเดือดพล่านนะคะเพราะว่าเราใส่ไปตอนนี้แล้วอ่ะน้ำอ่ะจะค่อยๆร้อนขึ้นแล้วจะทำให้ไก่สุกตรงนี้ละค่ะจะทำให้ไก่คายน้ำเลือดแล้วก็น้ำมันออกมาเวลาช้อนฟองออกจะได้ช้อนได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาสังเกตพร้อมๆกันนะคะว่าน้ำจะค่อยๆร้อนพอค่อยๆร้อนเพื่อนๆจะเห็นไหมคะว่าฟองที่เยอะๆเนี่ยจะออกมาไก่บ้านเป็นอะไรที่มีเลือดแล้วก็มีน้ำมันเยอะมากๆตรงนี้ก็จะต้องช้อนออกให้หมดเพื่อต้มยำของเราจะได้มีความใสและก็ความน่ารับประทานไขมันของไก่นี่ก็จะต้องช้อนออกให้หมดด้วยนะคะจะไม่ให้เหลือไว้เลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาเคี่ยวอยู่ที่1ชั่วโมงเพราะว่าไก่บ้านของเรามันเหนียวเราจะค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆพอเราตั้งมันแล้วน้ำเดือดจัดๆนะคะน้ำเดือดจัดๆเราจะเคี่ยวไปที่1ชั่วโมงให้เราเบาไฟลงมาก่อนนะคะเหลือไฟเบาที่สุดจากนั้นก็ปิดฝาหม้อแล้วก็จับเวลาตั้งไว้เลยค่ะ1ชั่วโมงและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเราก็รวบรัดตัดภาพมาที่ครบ1ชั่วโมงแล้วค่ะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ต่อไปค่ะให้เราเตรียมผักชีแล้วก็ต้นหอมหั่นท่อนใส่ลงไปค่ะพอใส่ลงไปเสร็จปุ๊บแล้วต่อจากนั้นให้เราปิดแก๊สเลยค่ะการปรุงรสชาติเทคนิคเลยนะคะเพื่อที่จะได้ความแซ่บๆเราจะไม่ปรุงตอนที่น้ำต้มยำเดือดนะคะปิดเสร็จแล้วก็มาปรุงเลยค่ะและเดี๋ยววันนี้เผื่อเด็กจะกินด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ไม่กินเผ็ดจะกินด้วยเราก็จะต้องปรุงนะคะถ้วยต่อถ้วยค่ะถ้าเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่กินพริกเนี่ยก็จะปรุงอีกถ้วยหนึ่งไปค่ะเราก็ตักใส่ถ้วยเอาไว้เพื่อที่จะเอาไปปรุงค่ะมาปรุงรสชาติกันเลยค่ะพริกที่เราได้ตำไว้ใส่ลงไปจากนั้นก็เติมน้ำปลาลงไปแล้วก็ตามด้วยมะนาวบีบสดๆลงไปเลยค่ะขั้นตอนในการปรุงรสชาตินะคะเราจะปรุงไปแล้วก็ชิมไปค่ะเอารสชาติความแซ่บๆนะคะแล้วก็จัดจ้านที่เราชอบเลยค่ะวันนี้แอดมินก็จัดเต็มๆเลยเพราะว่าแอดมินเป็นคนที่ชอบรสชาติที่แซ่บแบบสุดๆค่ะพอปรุงแล้วเราก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็ชิมนะคะขาดอะไรก็เติมอย่างนั้นนะแล
แล้วนี่ก็คือต้มยำไก่บ้านที่ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำต้มยำไก่บ้านค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะสำหรับวันนี้แอดมินจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอให้สนุกกับการทำอาหารสวัสดีค่ะ